สวัสดีค่ะนายสวีเดนค่ะวันนี้ก็จะมาอวยคุณสาหน่อยนะคะจะมาแชร์ครับว่าจะมาเมามอยจะมาแชร์นะครั้งแรกที่คุณปีเดอร์ไปหาเนี่ยน่ารักขนาดไหนนะครับเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเรามาเมามอยกันวันนี้นะครับเพื่อนๆค่ะเนาะก็เหมือนก็นายก็สำหรับทำหลายๆคลิปนะคือคุณปีเดอร์กับนายก็คือแบบว่าก็อายุก็ห่างกันนะห่างกันเกือบ30ปีอยู่เพื่อนๆค่ะนะก็นี่แหละบางทีก็ความน่ารักของคนที่แก่กว่านะเพื่อนๆขาเนาะนะเจอกันครั้งแรกเพื่อนๆขาเจอกันครั้งแรกก็แบบว่าก็คือนะก็แต่ไนท์กับคุณพีเดอร์เนี่ยคุณพีเดอร์เนี่ยแกก็คือแบบว่าแกก็เคยแต่งงานนะแต่งงานกับสาวไทยแต่งงานสาวไทย2รอบแล้วเพื่อนๆขาดังนั้นก็คือนะแกก็น่าจะรู้นิดหน่อยนะว่าวัฒนธรรมนู่นนี่นั่นนะแต่ว่าคนไทยที่แกแต่งงานด้วยคือคนไทยที่อยู่สวีเดนแล้วไงเพื่อนๆขาเนาะนะแต่นายก็ไม่รู้ว่าทำไมแกถึงมามาชอบกับเธอนะสงสัยก็จะเบื่อกับผู้หญิงนั่นเองนะเพื่อนขาเนาะโอเคพอเจอกันครั้งแรกเพื่อนขารู้ไหมแกหอบของหวานเพื่อนของหวานช็อกโกแลตนู่นนี่นั่นนะเพราะว่าที่สวีเดนเนี่ยคือของหวานเยอะนะคือเป็นพวกช็อกโกแลตต่างๆนู่นนี่นั่นนะเพื่อนขาเป็นลังเลยเพื่อนขาเป็นลังเลยรู้ไหมว่าแกเอาไปครั้งแรกที่แกเราเจอกันเป็นลังเลยนะลังไม่ใช่น้อยๆนะเป็นลังเลยแหละแกเอาไปฝากเพื่อนขาดูสิเนาะนะทำอย่างกับแบบว่าเอาขนมไปล่อเด็กเลยเพื่อนขาเนาะก็ทำอย่างนั้นนะก็คือพูดถึงอ่ะเจอกันครั้งแรกเนี่ยคือแบบว่าซื้อนู่นซื้อนี่เยอะแยะมากมายเลยเพื่อนขาสงสัยก็คือแบบว่ากระเป๋าเดินทางคือมีแต่ของฝากนะเพื่อนกาเนาะซื้อนู่นซื้อนี่นะอันนี้ก็คือแบบว่าครั้งแรกมาเจอกันครั้งแรกคือให้เห็นไหมเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นผู้ชายสายเปนะนี่เจอไอ้สร้อยนะทองสวีเดนนะตั้งแต่อันนี้คือครั้งแรกแรกพบแต่นายก็ใส่มาตลอดเนาะเป็นผู้ชายสายเปนั่นเองเพื่อนกาเนาะแต่คือน่ารักคือนายคิดว่าแกเห็นอะไรบางทีก็เสื้อผ้าขนาดเสื้อผ้าแกยังซื้อไปให้เพื่อนขาทั้งที่เรายังไม่เคยเจอกันมาก่อนเพื่อนขานะบอกอ๋อแล้วเธอรู้อาจารย์ก็ซื้ออย่างนั้นว่ามีด้วยแบบนั้นนะแต่ที่ไหนคือนะนึกแล้วก็คำเหมือนกันบางทีก็มีคนอะไรนะซื้อขนมช็อกโกแลตเป็นลังหอบขึ้นเครื่องบินไปเพื่อนขาขึ้นเครื่องบินไปนะดูสิเจอกับสาวครั้งแรกเนาะเจอกับสาวครั้งแรกดูสิแต่ว่าเมื่อก่อนคือคุณปีเตอร์คือแกก็มีเมียไทยนะแกเคยไปเที่ยวไทยอะไรนู่นนี่นั่นเนาะคืออันนั้นคือเรื่องนานมาแล้วเนาะแต่คือแกก่อนสมัยรู้สึกว่าแกเพิ่งเคยไปนะแกเพิ่งเคยไปนะที่ไปเจอไหนนั่นเองเพื่อนขาเนาะหอบของฝากน้ำหอมง้างหอมเยอะแยะมากมายเพื่อนขาเนาะแต่ที่สวีเดนคือแบบว่ามันก็เพราะว่าที่แกอยู่คือเป็นเมืองไม่เมืองเล็กๆไปบ้านขาคือแบบว่าถ้าอยู่สต็อกโฮล์มคือแบบว่าของฝากน่าจะเยอะกว่านี้นะสงสัยนะแต่นี่คืออยู่แบบว่าอยู่เมืองบ้านนอกไปหน่อยนะคือแบบว่าของฝากยังแบบว่าของกินแล้วกันไปบ้านขาเนาะนะแบบว่าพูดถึงช็อกโกแลตนะพูดถึงช็อกโกแลตนายคิดว่ากินได้เป็นเดือนเพื่อนๆยังไม่หมดบางทีอ่ะแล้วก็ช็อกโกแลตที่สวีเดนก็มีคือมีหลากหลายนะหลากหลายแบรนด์นะหลากหลายแบบว่ายี่ห้อนะหลากหลายยี่ห้อสงสัยแกก็สรรหามาทุกยี่ห้อหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะเป็นลังเลยเพื่อนๆเป็นลังเลยลังจริงๆเลยนะมีแต่ขนมนะขนมนมเนยขนมนู่นนี่นั่นเนาะแล้วก็ไข่ปลาคาเวียร์นู่นนี่นั่นเพราะแกก็ซื้อไปมาแกก็ซื้อไปเหมือนให้ในได้ลองกินนะนู่นนี่นั่นนะเพราะว่าแบบว่าไข่เขาเรียกอะไรล่ะไข่ปลาที่มันเขาเรียกส่วนมากแล้วมันจะคล้ายๆกับยาสีฟันบ้านเรานะเขาจะใส่แบบหลอดแบบนั้นนะกินกับขนมปังนู่นนี่นั่นนะชีสนู่นชีสมันก็มีหลายๆยี่ห้อนะแกก็ซื้อไปให้หมดเพื่อนๆขาเนาะจะได้อยากให้ในได้ลองกินของสวีเดนเนาะเพื่อนๆขาเนาะและที่สำคัญเพื่อนๆขาเนาะนี่สายมูก็มานะหลวงปู่สุกนะเพื่อนกาได้หลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านู่นนี่นั่นนะนานแล้วคือตั้งแต่แรกเจอเลยนะให้พระด้วยนะเพราะว่าตอนที่เราก่อนที่แกจะไปนะกว่าที่แกจะไปไทยก็คือแกโชว์นู่นโชว์นี่โชว์นั่นนะแล้วแกบอกเนี่ยนะฉันได้บูด้าอะไรพระนะฉันได้พระมาเนี่ยนะทางนายก็บอกว่าพูดเล่นถ้าอย่างนั้นเธอก็มาให้ฉันแล้วกันนะเอามาทิ้งแต่ก็เป็นหลวงปู่สุกน่าจะนานแล้วแต่น่าจะนานแกบอกว่าไม่รู้ใครให้แกนานแล้วแกก็
ไปไทยนานแล้วก็ได้มาเนาะเออองค์นี้น่าจะนะน่าจะนานเนาะนะนี่แหละความน่ารักนะความน่ารักของคนที่อายุเยอะกว่าเรานะคือแล้วคิดว่าเออนั่นดีนะเออตอนแรกก็คืออ่ะคิดว่าแบบว่าเจอแบบว่าคนแก่บางทีเราคุยกันเราไม่รู้ไงพอเจอกับตัวบางทีก็นึกว่าจะเป็นแบบว่าเท่าตันหากลับนะดีไม่เป็นแบบนั้นกับเพื่อนขานะไม่เป็นไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคือโอเคอยู่โอเคคือแบบว่าเออถ้าเจอแบบว่าเท่าตันหากลับก็อยู่กันยากนะบางทีก็เนาะแต่ก็คือคุณพี่เป็นคนใจดีนะคนใจดีบางครั้งก็แกก็แบบว่าขี้โม้แล้วกันนะถ้าพูดง่ายคือขี้โม้นะขี้โม้นะพอคนบ้ายอนะคนบ้ายอนะบางทีเราก็เออนะเธอเอามาให้ฉันนะกันเออทางเธอก็เอามาให้ฉันนะเอามาจริงหมดนะสิ่งไหนที่บอกว่าไหนพูดแล้วเล่นนู่นนี่นั่นอ่ะเอาไม่ใช่เออเอามาจริงขนไปหมดนั่นค่ะนะกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ก็คือมีแต่ของฝากความน่ารักนี่แหละเพื่อนเพื่อนถามความน่ารักของคนที่อายุเยอะกว่าเรานะเขาก็แบบว่าจะเอาใจเรานู่นนี่นั่นเนาะเป็นการเดทกันครั้งแรกเพื่อนเพื่อน2-3 อาทิตย์ก็โอเคแกเทคแคร์ดีนู่นนี่นั่นนะเพื่อนเพื่อนถามนะเขาใช้เวลาอยู่ด้วยกันเออก็2 อาทิตย์หรือว่า3 อาทิตย์นี่แหละนะครั้งแรกเขาเป็นครั้งแรกนะครั้งแรกออกเดทครั้งแรกเนาะเออก็นี่แหละความน่ารักนะความน่ารักของแกนะบางทีนะถ้าเคมีมันจูนเข้ากันนะบางทีมันก็โอเคนะเพราะปกติไหนกับคุณพีเดอร์เนี่ยคือก่อนที่เราจะเจอกันนะหรือว่าก่อนที่ไหนจะย้ายมาอยู่สวีเดนเนี่ยคือเราจะวิดีโอคอลคุยกันทุกวันนะเพื่อนๆกันเอาคือทุกวันจริงๆนะทุกวันจริงๆนะวิดีโอคอลเออคืองามสักครั้งนะวันละครั้งแล้วกันนะก่อนนอนนู่นนั่นนะก่อนนอนแล้วกันนะเพราะเวลามันต่างกันนู่นนั่นนะเพราะว่าต่างกัน5-6 ชั่วโมงนะบางทีก็แกเลิกงานนะแกเลิกงานเสร็จที่ไทยก็ประมาณเที่ยงคืนคือได้นอนก่อนนอนแล้วกันนะก่อนนอนคือต้องโทรหากันก่อนนะคือแบบว่าทำเป็นกิจวัตรประจำวันเลยนะมันก็เป็นแบบว่าเออนะนี่แหละบางทีก็การชีวิตคู่เนี่ยบางทีเราก็ต้องแบบว่าศึกษากันก่อนนะเพื่อนศึกษากันก่อนว่าเป็นยังไงนู่นนี่นั่นนะทำไปมาคือแกก็น่ารักแล้วก็ด้วยความเห็นใจแกด้วยความเห็นใจเห็นอกเห็นใจคือกลายเป็นนะแบบว่าอยู่ด้วยกันแบบว่าเออมันอะเขาเรียกอะไรอยู่ด้วยกันแบบเพื่อนนะอยู่ด้วยกันแบบเพื่อนจะอยู่ได้นานนะบางทีก็นู่นนี่นั่นนะเพื่อนขาเนาะแกก็ได้ช่วยเหลือนู่นนั่นเยอะแยะมากมายนะเยอะแยะมากมายบางทีก็แกก็มันที่ว่าบางทีก็สายเปย์นะสายเปย์ถ้าเรายิ่งแบบว่าบ้ายอบ้านเรานะบ้ายอนั่นเองนะเพื่อนขาเนาะนายก็ถามว่าทำไมเธอถึงมาชอบกับเธอนะบอกมันไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นเรื่องเพศนะมันไม่ได้เกี่ยวเรื่องเพศนะเพราะว่าถ้าฉันเจอคนที่คุยแล้วถูกใจนะคุยแล้วถูกใจคุยกันได้นะนู่นนี่นั่นนะฉันก็เปิดใจนะบางทีก็เพราะว่าประเทศสวีเดนคือเป็นประเทศที่เปิดใจอยู่แล้วนะเพื่อนขาเปิดใจอยู่แล้วไม่ว่าเพศหญิงเพศชายว่าเพศที่3นะเพื่อนขาเนาะนายก็แปลกใจว่าทำไมถึงมาชอบกับเธอเพราะว่าปกติคือแกก็แบบว่าไม่ได้มาแบบว่าทางเกย์นู่นนี่นั่นนะนู่นนี่นั่นแกบอกถ้าไม่รู้สิเพราะฉันได้คุยกับเธอแล้วมันสบายใจดีนู่นนี่นั่นนะสบายใจก็เลยแบบว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวกับนู่นนี่นั่นหรอกว่าว่าเราจะต้องเป็นเพศไหนนะนู่นนี่นั่นนะเพื่อนขาเนาะนี่แหละถ้าเราเจอคนที่ใช่มันก็ใช่เพื่อนขานะคะนี่แหละความน่ารักของคนที่อายุเยอะกว่าเรานะครับเพื่อนขา